ก็นักศึกษาที่สนใจในหัวข้อที่จะพูดกันในวันนี้ทุกๆท่านนะครับผมเป็นคนที่ได้มีโอกาสสัมผัสกับท่านอาจารย์หยุดแล้วก็ได้มีโอกาสไต่ถามศึกษาจากท่านแม้จะไม่ได้อยู่ในห้องเรียนก็ยังได้มีโอกาสได้ซักไซ้ไล่เลียงแล้วก็ทำให้รู้สึกประทับใจในความเป็นนักวิชาการของท่านซึ่งท่านเองก็บ่นอยู่เสมอว่าแม้ว่าท่านจะทำหน้าที่เป็นนักวิชาการยังไงก็ตามมักมีคนเข้าใจผิดหาว่าท่านขายวิชาเพราะว่าความรู้หรือว่าความเห็นของท่านนั้นเผอิญมันไปตรงกับความคิดหรือแนวนโยบายทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท่านก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านเสียใจที่สุดและเผอิญคนที่กล่าวหาท่านเนี่ยก็เป็นเพื่อนอาจารย์แล้วก็เป็นบรรดาผู้ที่เป็นผู้พิพากษาอัยการเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมท่านก็ถึงขนาดเขียนหนังสือเอาไว้เลยนะครับในบทนำหนังสือของท่านว่าฉันไม่รู้จะแก้ตัวยังไงแล้วผมก็จะขอแก้ตัวด้วยการเขียนตำราที่ดีนะครับเพื่อจะให้ความรู้ที่ดีหวังว่าอันเนี้ยมันจะได้เห็นถึงเจตนาดีของท่านว่าท่านมั่นคงในทางวิชาการไม่ได้คิดเป็นฝักเป็นฝ่ายในทางการเมืองผมคิดว่าบรรยากาศแบบนี้นะครับเราควรจะถือเอามาเป็นมโนคติในการที่จะถกเถียงกันในวันข้างหน้าและในขณะเดียวกันในการที่จะนำเอาเรื่องที่ขัดแย้งกันในสังคมเนี่ยมาพูดกันว่าต่างฝ่ายต่างต้องแสวงหาความจริงแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นด้วยเจตนาอันแน่วแน่ว่าเราทำไปเพื่อที่จะยืนยันความจริงแสวงหาความจริงซึ่งแน่นอนอาจจะมองเห็นในแง่มุมที่แตกต่างกันได้นะครับก่อนอื่นผมอยากจะเรียนว่าเมื่อกี้นี้ที่เราตกลงกันว่าให้อาจารย์วรเจตท่านพูดก่อนผมจะพูดเป็นคนที่สองเนี่ยเหตุผลที่เราพูดกันแบบเล่นๆนะครับก็คือว่าอาจารย์วรเจตเป็นฝ่ายเสนอผมเป็นฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านก็จะฟังเรื่องที่ค้านกันแต่ว่าก็เป็นข้อคัดค้านจากผู้ที่เป็นมิตรและด้วยจิตใจที่เป็นมิตรเพราะผมคิดว่าอาจารย์วรเจตเป็นคนที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือในคณะนิติศาสตร์เนี่ยควรรับฟังท่านให้มากนะครับแล้วก็ผมก็พูดอยู่เสมอในชั้นเรียนต้องการให้เราสนับสนุนคนที่กล้ามีความคิดเห็นแม้ว่าจะแตกต่างจากความคิดเห็นของเราเราก็ต้องฟังท่านนะครับและความจริงธรรมศาสตร์มีเสน่ห์เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าท่านคณบดีหรือว่าอาจารย์กิติศักดิ์นะครับเพราะอาจารย์วรเจตนะครับ คือเป็นเป้าสายตาคนทั้งประเทศอยู่เวลานี้นะครับ ทีนี้ในแง่ความคิดนะครับเริ่มต้นก่อนก็คือว่าในเรื่องศาลเนี่ยจะต้องตัดสินตามกฎหมายไม่ใช่ตัดสินความรู้สึกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจกันทั่วไปหมดนะครับอันนี้ผมคิดว่าไม่มีใครขัดแย้งปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าคนเราอาจจะมองกฎหมายแตกต่างกันและมองบทบาทของศาลที่แตกต่างกันได้เหมือนกันในแง่ของบทบาทของศาลเนี่ยหลักใหญ่ของการที่ศาลจะเป็นผู้ตัดสินคดีก็คือว่าการตัดสินนั้นน่ะศาลต้องแสดงเหตุผลให้แจ่มชัดว่าที่ตัดสินนั้นอาศัยกฎหมายข้อใดและมีเหตุผลที่ใช้ในการวินิจฉัยในข้อใดซึ่งที่จริงแล้วหลักอันนี้มันอยู่ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นคุณลักษณะของคำพิพากษาว่าอะไรก็ตามที่มันจะเป็นคำพิพากษาเนี่ยมันต้องมีเหตุผลครบถ้วนในข้อกล่าวหาทั้งปวงและข้อคัดค้านทั้งปวงว่าศาลวินิจฉัยว่าอย่างไรอันนี้หลักในมาตรา141วงเล็บ4วงเล็บ5 142ไม่งั้นมันไม่ถือว่าเป็นคำพิพากษาที่มีความสมบูรณ์นอกจากนั้นถ้าเกิดมีเรื่องขึ้นในศาลแล้วนะครับเขาพิพาทกันแล้วศาลต้องตัดสินครับวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งใช้ด้วยสำหรับวิธีพิจารณาความอาญาแล้วก็เป็นรากฐานที่ศาลรัฐธรรมนูญทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ก็คือหลักในมาตรา134ก็คือว่าศาลจะอ้างว่าไม่มีกฎหมายใช้ไม่ได้นะครับศาลต้องอ้างให้ได้ว่าการตัดสินคดีเมื่อเกิดข้อพิพาทแล้วจะตัดสินอย่างไรและตัดสินนั้นโดยอาศัยข้อกฎหมายอย่างไรและจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องกฎหมายก็ไม่ได้ด้วยนอกจากจะบอกว่าเรื่องนี้กฎหมายเขามุ่งหมายที่จะใ
เป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะนั่นก็คือต้องอ้างว่ากฎหมายมุ่งหมายที่จะไม่ให้ศาลเข้าไปก้าวก่ายซึ่งตัวนี้เป็นปัญหานะครับแล้วผมก็เชื่อว่าอันที่จริงศาลในเวลาตัดสินเนี่ยท่านก็พิเคราะห์อยู่แต่ท่านก็ต้องพิจารณาว่าถึงเวลาแล้วเรื่องนั้นกฎหมายว่าอย่างไรปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ถกเถียงกันในสหรัฐอเมริกาและเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันทั่วโลกนะครับในคดีที่เป็นคดีที่ดังมากของโลกเลยนะครับก็คือคดีที่ประธานาธิบดีบุชท่านจัดการกับผู้ต้องหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายโดยจับไปขังไว้ที่อ่าวกวนตานาโมในครั้งนั้นน่ะเพื่อที่จะไม่ให้ศาลพิจารณาคดีนี้นะครับเนื่องจากว่าทางฝ่ายรัฐบาลนั้นอ้างว่าอันนี้เป็นเรื่องการก่อการร้ายเป็นเรื่องความสำคัญระดับประเทศเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐเพราะฉะนั้นศาลไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวแต่ตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาผู้ก่อการร้ายนั่นแหละเขายื่นคำร้องต่อศาลครับว่าเขาได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมศาลก็วินิจฉัยว่ากรณีนี้ศาลมีอำนาจวินิจฉัยประธานาธิบดีบุชแก้กฎหมายเลยครับแก้ทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งแรกท่านแก้กฎหมายบอกให้ศาลไม่มีอำนาจพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายในคดีกวนตานาโมนี่ศาลก็บอกว่าแต่พิจารณาแล้วกฎหมายนั้นย่อมใช้ต่อไปในอนาคตไม่ใช้ในอดีตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในเมื่อขณะนี้มีกฎหมายใช่ไหมครับอยู่ศาลก็จะใช้ต่อไปเขาก็แก้กฎหมายใหม่ครับเมื่อแก้กฎหมายใหม่ในที่สุดศาลทนไม่ได้ศาลก็ตัดสินในที่สุดว่าเรื่องนี้ศาลมีอำนาจและการแก้กฎหมายนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับแล้วศาลก็ชี้ลงไปว่าและที่สำคัญศาลจะตัดสินตามกฎหมายแต่ผู้ที่จะวินิจฉัยว่ากฎหมายในเรื่องนั้นๆมีอย่างไรตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและตามหลักนิติธรรมคือศาลเท่านั้นไม่ใช่ประธานาธิบดีอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่โต้แย้งกันระหว่างผู้ที่มีความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายนี่แหละครับความจริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่โต้แย้งกันในความคิดในประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยฝ่ายที่เห็นว่าเรื่องที่เป็นเรื่องการเมืองเนี่ยต้องกันศาลออกไปศาลก็จะเห็นด้วยในกรณีที่ศาลเห็นว่ากฎหมายในเรื่องนั้นๆมุ่งหมายที่จะให้ผู้อื่นนอกจากศาลเป็นผู้วินิจฉัยกรณีทำนองนี้ก็จะเห็นได้จากคดีเลือกตั้งซึ่งเดิมศาลรัฐธรรมนูญและพวกเราที่ได้ติดตามกันก็คงจะได้ยินว่ามีคดีที่คดีเลือกตั้งซึ่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกำหนดว่าเป็นอำนาจของกรรมการเลือกตั้งในการให้ใบแดงซึ่งในการให้ใบแดงก็จะมีปัญหาต่อไปว่ามันเป็นการชี้ขาดสิทธินะเมื่อเป็นการชี้ขาดสิทธิ์เนี่ยมันต้องอุทธรณ์มันต้องตัดสินโดยศาลได้ด้วยสิศาลรัฐธรรมนูญในคดีนี้ท่านก็บอกว่าเรื่องนี้กฎหมายมุ่งหมายจะให้กกต.ตัดสินเป็นที่สุดเป็นการใช้อำนาจสิ้นสุดในตัวมันเองเพราะฉะนั้นศาลก็จะไม่เข้าก้าวก่ายแต่ว่านั่นคือการตีความว่ากฎหมายมีว่าศาลไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายนะครับไม่ใช่เพียงข้ออ้างว่าเป็นเรื่องการเมืองแล้วศาลไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายประเด็นที่เถียงกันมากนะครับแล้วผมก็อยากจะถือโอกาสนี้เสนอให้เห็นภาพรวมว่าในโลกนี้เขาก็เถียงกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อถกเถียงที่เรากำลังเผชิญหน้ากันอยู่เนี่ยถือว่านำความเจริญมาสู่การโต้เถียงกันในทางวิชาการเพราะว่าเราได้ก้าวสู่การโต้เถียงในระดับนานาชาติแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จึงไม่ควรมองเฉพาะในขอบเขตหรือในบริบทของประเทศไทยเท่านั้นนะครับผมอยากจะให้ข้อคิดต่อไปอีกอย่างหนึ่งเผอิญเมื่อเราพูดกันถึงเรื่องนี้เราก็ไปรู้สึกว่าถ้าหากศาลจะใช้ความรู้สึกมาตัดสินคดีมันคงไม่ค่อยถูกนะครับหลักอันนี้มันก็เป็นหลักในการวินิจฉัยข้อพิพาทนะครับว่าหลักในการวินิจฉัยข้อพิพาทนั้นศาลต้องฟังข้อยุติจากข้อที่จริงว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรแต่เมื่อได้ข้อที่จริงแล้วไม่ใช่เอากฎหมายไปปรับเลยครับมันเป็นไปไม่ได้ข้อที่จริงนั้นศาลต้องพิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลที่อยู่ในข้อที่จริงว่า
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในข้อเท็จจริงนั้นมันเข้าได้กับข้อกฎหมายข้อใดตรงนี้แหละครับที่สำคัญที่เขาบอกว่าฟังข้อเท็จจริงแล้วก็ไปหากฎหมายมาปรับว่ากฎหมายที่จะมาปรับได้ต้องตรงกับคดีนั้นคือเรื่องใดอันนี้เพื่อความเป็นธรรมของผู้พิพากษาที่เผอิญมีผู้กล่าวถึงนะครับผมก็บอกว่าเราต้องฟังหูไว้หูนะอันนี้หนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าศาลใช้กฎหมายอย่างหลับหูหลับตาอันนี้เดี๋ยวท่านสราวุธแก้ไขเอาเองส่วนถ้าหากว่าศาลฟังข้อเท็จจริงนะครับพิเคราะห์ถึงเหตุผลที่ดำรงอยู่ในความสัมพันธ์ทางข้อเท็จจริงนั้นซึ่งเหตุผลนั้นๆมันก็จะสื่อไปว่ามีกฎหมายที่จะใช้ได้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อใดเป็นข้อที่ตรงที่สุดแล้วปรับใช้ข้อที่ตรงที่สุดนั้นให้ตรงซึ่งในกรณีมันไม่ตรงเป๊ะพอดีแต่ว่ามันมีเหตุผลตรงกันมันต้องตีความพอมันตีความคราวนี้แหละครับที่มันจะมีการนำเอาแนวคิดและนำเอาหลักการต่างๆเข้ามาประกอบแล้วก็จะนำไปสู่การวินิจฉัยตัดสินคดีเพราะศาลอ้างไม่ได้ว่าไม่มีกฎหมายจะใช้ตัดสินไม่เหมือนกกต.ท่านหนึ่งนะครับกกต.ท่านหนึ่งบอกว่ากรณีไม่นี้ไม่มีกฎหมายเพราะฉะนั้นเราตัดสินไม่ได้อันนี้ผิดอำนาจหน้าที่ว่าเนี่ยเรามีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยเราต้องวินิจฉัยอ้างว่าไม่มีกฎหมายให้วินิจฉัยนั้นไม่ได้นะครับคราวนี้ผมได้เรียนท่านว่าจะชี้ให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในโลกก็อยากจะเรียนว่า เรื่องตุลาการพิวัตรเนี่ยครับความจริงท่านอาจารย์วรเจตท่านได้กรุณาบอกว่ามาจากคำว่า judicial review ความจริงมีด้วยกัน3คำนะครับคำที่2สำคัญมากคือ judicial activism judicial activism เนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณปี1970เดี๋ยวนี้ก็ยังคงถกเถียงกันอยู่หมายถึงตุลาการเชิงรุกหรือการมีบทบาทเชิงรุกของฝ่ายตุลาการนะครับอีกคำหนึ่งซึ่งเป็นคำใหญ่เหมือนกันในวงวิชาการทั่วโลกก็พูดกันถกเถียงกันก็คือเรื่อง judicialization judicialization ขมวดรวมอยู่ที่ว่าปัญหาทุกๆปัญหาต้องหาข้อยุติได้ด้วยกฎหมายสำคัญแล้วอันนี้นะอันนี้เป็นทัศนคติที่แตกต่างกันยุโรประหว่างยุโรปกับอเมริกาในยุโรปและอเมริกานั้นนะครับทัศนคติในยุโรปจะมีบอกว่าปัญหาทั้งปวงยุติได้ด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นปัญหาแม้เป็นปัญหาการเมืองนะครับก็จะต้องหาทางทำปัญหาการเมืองนั้นนะครับให้เป็นปัญหากฎหมายและวินิจฉัยมันในแง่ของกฎหมายไม่ใช่ปล่อยให้การเมืองตัดสินไปโดยอำนาจการเมืองเท่านั้นเพราะเหตุที่มันเกิดเป็นข้อพิพาทขึ้นมานั้นมันก็สะท้อนให้เห็นว่าวิถีทางในทางการเมืองนั้นมันจะนำไปสู่ความไม่สงบได้เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหานะที่ตกเถียงกันว่าการให้ตุลาการมีบทบาทมากไปจะทำให้เกิดความไม่สงบหรือการให้ตุลาการมีบทบาทมากขึ้นจะนำไปสู่ความสงบซึ่งในทางยุโรปน่ะภายใต้แนวคิดว่าด้วย judicialization คือทำเรื่องที่มันหาคำตอบไม่ได้หรือโต้แย้งกันหนักๆจนโต้แย้งกันแล้วเสียงมันก้ำกึ่งกันใครจะเป็นผู้ตัดสินก็คือต้องมีตุลาการซึ่งเป็นคนกลางมาเป็นผู้ตัดสินเขาเรียกว่า judicialization of politics หรือการทำให้ปัญหาการเมืองเป็นปัญหากฎหมายแล้วสุดยอดของการทำให้ปัญหาการเมืองเป็นปัญหากฎหมายคือการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญเพราะก่อนที่จะมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยในสมัยก่อนหน้านั้นคือก่อนสงครามโลกครั้งที่2เรื่องการเมืองต้องตัดสินกันด้วยเรื่องการเมืองนำไปสู่การใช้กำลังเข้าตัดสินใช้กำลังเข้าห้ำหั่นกันในบ้านเราถ้าจะเทียบก็เหมือนอย่างนี้แหละครับว่าถ้าหากว่าไม่มีใครมาตัดสินประเด็นปัญหาโต้แย้งกันว่ามีการแสวงหาอำนาจโดยวิถีทางที่ไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญโดยให้ศาลตัดสินซึ่งในที่สุดศาลตัดสินแล้วก็ควรต้องยอมรับส่วนปัญหาว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับจะทำยังไงนั้นเดี๋ยวค่อยพูดกันนะครับเมื่อศาลได้ตัดสินแล้วมันก็จะเกิดความสงบซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอำนาจและเหตุผลที่อยู่ในคำพิพากษานั้นทีนี้ถ้าไม่มีมาตรา68ผลที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะแก้กันด้วยมาตรา69ครับมาตรา69คืออะไรครับถ้าหากว่าเห็นว่ามีการทำการใดซึ่งเป็นการให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ
ประชาชนก็อ้างอำนาจต่อต้านโดยสงบซึ่งก็จะเป็นการใช้กำลังทางกายภาพเข้าต่อต้านอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวในทางการเมืองในที่สุดแล้วการที่มีศาลมาเป็นผู้หาข้อยุติเนี่ยมันจึงเป็นที่มองเห็นกันได้ว่าน่าจะเป็นทางที่เป็นการยุติข้อโต้แย้งต่างๆโดยใช้กำลังน้อยที่สุดหรือไม่ได้ใช้กำลังนั่นเองทีนี้ถ้ามองในแง่นี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีเสียงคัดค้านเขาบอกว่าไอ้ตุลาการพิวัตรหรือ Judicialization of Politics นั้นแท้จริงแล้วมันคือ Politicalization of Judiciaryคือตุลาการพิวัตรที่บอกการทำให้การเมืองเป็นเรื่องกฎหมายนั้นที่แท้แล้วมันเป็นการทำเรื่องของกฎหมายให้กลายเป็นเรื่องการเมืองต่างหากความคิดนี้เป็นความคิดที่โต้แย้งกันทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าความคิดที่นำหรือเป็นความคิดเสียงข้างมากในยุโรปนั้นก็ยังยอมรับว่า Judicialization of Politics นั้นเป็นของจำเป็นส่วนข้อผู้ที่โต้แย้งว่าเฮ้ยมันมีไม่ได้หรอกไอ้ Judicialization of Politics เนี่ยมันทำให้มันกลายเป็น politicalization of judiciary มากกว่าเนี่ยนะครับก็จะได้รับการโต้แย้งจากนักวิชาการและบรรดาผู้พิพากษาที่จะโต้แย้งว่าความจริงแล้วไม่ควรเกิด politicalization of judiciary หรือการทำให้เรื่องของศาลกลายเป็นเรื่องการเมืองเพราะการที่ศาลไปตัดสินปัญหาที่เป็นข้อพิพาทโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องตัดสินนั้นมันก็คือการคลี่คลายตัวของหลักนิติธรรมที่กลายเป็นรูปธรรมขึ้นมานั่นเองหรือเขาเรียกว่ามันเป็น concretization of the rule of law หลักนิติธรรมหรือหลักการปกครองโดยกฎหมายเป็นใหญ่นั้นเป็นหลักทั่วไปเมื่อเป็นหลักทั่วไปแล้วจะกลายเป็นรูปธรรมมีรายละเอียดขึ้นมาก็ต้องอาศัยบุคคลซึ่งเรายอมรับนับถือว่าเขาเป็นผู้มีสติปัญญาล่ะและเป็นคนกลางในการที่วินิจฉัยตัดสินและเราก็ต้องยอมรับการตัดสินนั้นและถ้าหากเราไม่เห็นด้วยเราก็โต้แย้งด้วยเหตุผลโต้แย้งด้วยการต่อสู้กันในทางทฤษฎีและในทางความคิดเพื่อที่จะโน้มน้าวให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางเหตุผลต่อไปตัวอย่างที่เห็นได้ชัดไม่มีอะไรครับตัวอย่างนี้ผมสำหรับคนที่อายุประมาณรุ่นผมนะครับก็จะรู้สึกครับคือสมัยผมเป็นนักศึกษาเนี่ยเราก็จะโจมตีศาลนะครับว่าช่างไม่กระหน่ำไม่สาแก่ใจหรือไงที่ปัญหาต่างๆในบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ศาลไม่มีบทบาทเลยอินเนิร์ดมากเฉื่อยชามากสมัยนั้นนะครับเวลานั้นผู้นำทางความคิดของเราคืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็คืออาจารย์ปรีดีเกษมศักดิ์อาจารย์ปรีดีเกษมศักดิ์บอกต้องใช้มาตรา4คือตัดสินกฎหมายต้องคำนึงถึงบทกฎหมายตามตัวอักษรและตามความมุ่งหมายของมันควบคู่กันเสมอจะยึดแต่ตัวอักษรไม่ได้เอาล่ะครับนี่ก็จะมีปัญหาล่ะครับว่าไอ้คำว่าก้าวไก่เห็นไหมจะตีความตามตัวอักษรหรือจะตีความความมุ่งหมายต่อไปเห็นไหมฮะซึ่งก็เป็นปัญหาที่เราเถียงกันอยู่แต่นั่นคือเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับผลผลิตของ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าศาลก็จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะครับถ้าเราติดตามดูคำพิพากษาต่างๆซึ่งไม่ได้แปลว่าผมเห็นด้วยกับคำพิพากษาทั้งหมดนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้ซะก่อนผมเองทุกวันนี้ที่มีอาชีพเป็นอาจารย์สอนกฎหมายเนี่ยหน้าที่ของผมคือวิจารณ์คำพิพากษาเพียงแต่ผมวิจารณ์ในห้องแล้วก็เวลาที่บอกว่าคำพิพากษานี้ผมไม่เห็นด้วยนั้นก็จะต้องอธิบายครับหลายครั้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คำพิพากษาศาลฎีกาก็ตัดสินเพียงว่ามีข้อเท็จจริงแท้จริงจริงๆเสร็จแล้วก็เห็นว่าแล้วก็ตัดสินไปเลยโดยไม่นำเอาข้อเท็จจริงนั้นมาชั่งน้ำหนักให้เหตุผลวางข้อกฎหมายนำข้อโต้แย้งนั้นมาโต้แย้งอย่างจริงจังในทุกหมวดทุกประเด็นและตัดสินลงไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านสราวุธจะต้องไปช่วยแก้ไขต่อไปนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคำพิพากษาร้อยทั้งร้อยมันเป็นแบบนั้นนั่นเองผมอยากจะเรียนในแง่นี้ว่าในทางวิชาการเราก็ยอมรับนะครับว่าท่านกำลังจะเตือนผมใช่ไหมเหลืออีก2นาทีผมก็อยากจะเรียนนี้ครับในยุโรปนั้นเนี่ยเขาถือกันว่าตุลาการพิวัตรเนี่ยอันที่จริงก็เป็นการขยับตัวของอำนาจที่เคลื่อนจากฝ่ายนิติบัญญัติไปสู่ฝ่ายตุลาการนั่นเองซึ่งเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเกิด
เรื่อยมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วและได้ขยายตัวไปในขอบเขตทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินก็ได้ขยายไปในยุโรปตะวันออกด้วยและตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวของผู้พิพากษาในอิตาลีซึ่งลุกขึ้นมาต่อสู้กับกระบวนการมาเฟียมาเฟียเนี่ยไม่ได้ยิงเฉพาะศาลนะครับไม่ได้ยิงเฉพาะตัวตึกเลยครับเขายิงผู้พิพากษาเลยนะครับและในที่สุดก็มีพวกสาที่ทนไม่ไหวก็ตะโกนออกมาแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ฉันจะต่อสู้กับมาเฟียซึ่งแน่นอนนะครับศาลของอิตาลีไม่เหมือนศาลไทยนะแต่ว่าจะเกี่ยวกับสาภาพผู้พิพากษาหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาตินะครับในฝรั่งเศสก็เกิดการเคลื่อนไหวของตุลาการที่ลุกขึ้นตรวจสอบและเอาผิดนักการเมืองตั้งแต่นายกรัฐมนตรีไปจนกระทั่งถึงประธานาธิบดีนะครับแล้วก็ในประเทศต่างๆก็เกิดกระแสการจับกุมอดีตผู้นำเผด็จการและดำเนินคดีประเทศต่างๆนี่อย่างกว้างขวางตัวอย่างอย่างที่เราเห็นก็คือกระบวนการที่เกิดขึ้นกับการเอาเรื่องกับผู้นำรัฐบาลเผด็จการของเปรูนะครับซึ่งหนีไปอยู่ที่อังกฤษและในที่สุดก็ถูกสเปนจัดการเสียนะครับในแง่นี้นะครับเป็นที่ยอมรับกันว่าศาลเนี่ยได้ทำหน้าที่เสมือนนะครับเสมือนไม่ได้เป็นนะเสมือนกับฝ่ายนิติบัญญัติใน3แง่ด้วยกันอันที่1ในแง่ของการวินิจฉัยตัดสินคดีด้วยการตรวจสอบจำกัดวางกฎเกณฑ์การใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติมากขึ้นด้วยการวางข้อจำกัดทางเนื้อหาในการใช้อำนาจนิติบัญญัติในรูปของคำพิพากษาว่าการใช้อำนาจนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือขัดต่อหลักนิติธรรมตัวอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดคล้ายๆของฝรั่งเศสต่อให้และกฎหมายนั้นมันยังไม่ออกจากรัฐสภาเลยเพิ่งจะเสร็จมาใหม่ๆก่อนที่จะประกาศใช้เขาให้ศาลรัฐธรรมนูญคอยตรวจสอบซะก่อนนะครับหรือในกรณีที่2คือระดับการตีความกฎหมายหลักการตีความกฎหมายนี้ก็ทำให้ศาลกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายทางการเมืองมากขึ้นโดยผ่านการใช้ดุลพินิจในการตีความและการใช้กฎหมายและระดับที่3ซึ่งก็ถือกันว่าเป็นระดับที่สูงคือระดับที่เราเรียกกันว่า judge made law หรือพูดอย่างสุภาพเขาเรียก law in the making นั่นก็คือว่าศาลเป็นผู้ทำการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้นว่ากฎเกณฑ์ในเรื่องนั้นๆซึ่งบางครั้งไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้นั้นมีกฎหมายที่จะปรับใช้ตามเหตุผลของเรื่องอย่างไรนะครับหมดเวลาแล้วผมต้องรอรอบ2นะครับก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ